โอเคครับสวัสดีครับพี่นะครับวันนี้มาดูเรื่องของการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM นะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าพืชแคมนี่แหละนะครับพวกนี้นะครับจะมีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะเหมือนกับพืช C4 เมื่อวานที่เราเรียนมากันเลยนะครับมีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันนะครับหลักการของพืชแคมหรือพืช CAM นะครับก็คือว่าเขาจะมีโครงสร้างใบเนี่ยเหมือนกับพืช C3 นะครับโครงสร้างใบเนี่ยจะเหมือนพืช C3 แต่การตรึงนั้นจะเป็นเหมือนพืช C4 ครับนะครับแสดงว่าถ้าการตรึงเหมือนกับพืช C4 เนี่ยนะครับมันจะมีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในใบเช่นกันถามใครคนเพิ่มใครสารตัวไหนเป็นคนเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือมาเลทนะครับนะครับก็ตัวเดิมฟังนะครับในการตึงของพืช CAM ทุกอย่างเกิดเหมือน C4 หมดเลยตอบตาม C4 ทุกอย่างตึง2ครั้งเหมือนกันแฮชแท็กเหมือนกันคันวินเหมือนกันทุกอย่างเกิดเหมือนกันสารทุกอย่างใช้เหมือนกันสารทุกอย่างตอบตามพืช C4 จบครับแคมครับโอเคไหมถ้าเข้าใจ C4 แคมจบเลยไม่มีอะไรตีต่างแค่ว่ามันปรับใบเขาเรียกว่ามันปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตก็คือปากใบจะเปิดตอนกลางคืนส่วนมันจะปิดตอนกลางวันซึ่งแตกต่างจาก C4 แคมเองนั้นกลไกที่หนึ่งก็คือเราดูภาพนะครับในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับอันดับแรกนะดาร์กเลยก็คือตอนกลางคืนนะครับเหตุการณ์แรกครับเกิดขึ้นเมื่อตอนกลางคืนกลางคืนเนี่ยนะครับไม่มีแสงครับปากใบจะปิดนะโอ้โหปากใบจะเปิดปากใบเปิดเพราะอะไรปากใบเปิดและปิดตอนวันเพื่อที่จะลดการคายน้ำในตอนวันเนื่องจากว่าพืชกลุ่มนี้มันเป็นพืชที่อยู่ในความแห้งแล้งลำต้นจะอวบน้ำเก็บสะสมน้ำไว้นะครับและอยู่ในพื้นที่ของความแห้งแล้งจึงปรับตัวนะใบเนี่ยจะลดรูปไปเป็นหนามส่วนหนึ่งละ2คือปากใบจะเปิดตอนกลางคืนและจะปิดตอนวันเพื่อลดการคายน้ำโอเคนะครับการตรึงครั้งแรกจึงเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเข้าใจนะครับแตกต่างจาก C4 จะตรึง2ครั้งตอนกลางวันเข้าใจแต่แคมตึงครั้งแรกตอนกลางคืนทันไหมครับโอเคนะครับซึ่งอันดับแรกเลยคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้มันจะได้จากบรรยากาศนะตึงเข้ามาผ่านทางปากใบตึงเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปรวมกับน้ำนะเกิดเป็นไบคาร์บอเนตไอออนคือ HCO3 ลบสารตัวนี้เกิดจากการที่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์จับกับน้ำที่อยู่ในใบอ่ะแล้วแตกตัวเป็นไบคาร์บอเนตไอออนนะครับจากนั้นสมการเป็นยังไงขอมาตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือน้ำเนี่ยมันโอเคน้ำเริ่มต้นจากคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนเริ่มต้นจากคาร์บอนไดออกไซด์จับกับน้ำนะครับเกิดเป็นไบคาร์บอเนตไอออนนะฮะตัวเนี้ยนะครับทีนี้นะครับพอเป็นตัวนี้ปุ๊บเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปโคเนี่ยมันก็จะมาเร่งการเกิดปฏิกิริยานะครับโดยการนำเอาเปปฟอสโฟอีนอลไพลูเวตมาทำปฏิกิริยากับไบคาร์บอเนตไอออนได้เป็น OAA ทุกอย่างเกิดเหมือน C4 ทุกประการสารทุกอย่างเหมือนกันไม่ต้องจำอะไรเลย C4 ตอบแคมตอบตาม C4 ติดต่างแค่เวลาครั้งแรกตอนกลางคืนปากใบเปิดตอนกลางคืนปิดตอนวันเพื่อกันคายน้ำนะครับนั้นเหมือนเดิมครับสารตัวนี้ครับมีคาร์บอนจำนวน3อะตอมจับกับคาร์บอน1กลายเป็นคาร์บอน4ครับมีชื่อว่า OAA
นะครับเหตุการณ์นี้นะครับต่อไปนะต่อไปทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นในส่วนของไซโตพลาซึมฮะเกิดขึ้นในส่วนของไซโตพลาซึมของเซลล์ฝ่ายนะครับจากภาพนะไม่ได้เกิดในคลอโรพลาสต์นะเกิดที่ไซโตพลาซึมนะครับโอเคนะครับแต่ CC เกิดไหนคลอโรพลาสต์สโตมาใช่ป่ะอันนี้เกิดในไซโตพลาซึมพอได้ปุ๊บได้ออกมาเป็น OAA ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมี NADPH เนี่ยเข้ามาให้อิเล็กตรอนเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยถูกแล้ว NADH ถูกแล้วไม่ใช่ NADPH นะครับเข้ามาให้อิเล็กตรอนกับตัวออกซาโลอะซิเตตพอให้ปุ๊บก็กลายเป็นนะครับมาเลตนะก็คือคาร์บอน4แล้วเอามาเลตเนี้ยไปเก็บไว้ในตัวของแวคคิโอนั้นในตอนกลางคืนแวคคิโอนี้จะมีค่า pH ต่ำลงคือมันเป็นกรดนั่นเองจบการตรึงครั้งแรกนะจบการตรึงครั้งแรกนะครับโอเคนะครับอยู่นะว่าเกิดขึ้นที่ไซโตพลาซึมนะครับนักเรียนโอเคนะครับต่อไปมาต่อพอกลางวันนับกลางวันเนี่ยกูเขียนเป็นเดย์นะเดย์คือกลางวันนะครับปากใบจะปิดเพื่อลดการคายน้ำเพราะว่าอากาศอุณหภูมิสูงมากตอนนี้ปากไปปิดพอปากไปปิดปุ๊บนะครับคาร์บอนไดออกไซด์จะต่ำลงเก็ตป่ะความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในใบเนี่ยจะต่ำลงแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่ต้องเขียนคุณลบไม่ต้องเขียนนะไม่เป็นปัญหาครับด้วยหลักการคือมันคงต้องต่ำเพราะมันหายใจไม่ได้มันตรึงเข้ามาไม่ได้หลักการคือต้องต่ำแต่ความจริงต่ำไหมไม่ต่ำครับความเป็นจริงไม่ต่ำครับเพราะความเข้มข้นนี้ยังสูงเหมือนเดิมครับเพราะว่ามาเลตเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวออกจากแวคคิโอครับทำให้แวคคิโอในตอนกลางวันนี้มีค่า pH สูงขึ้นกลับมาเป็นเบสอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาเลตจะเคลื่อนตัวเข้าไปหาคลอโรพลาสต์มาเลตจะเคลื่อนตัวเข้าไปยังคลอโรพลาสต์แล้วก็สลัดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากมาเลตคาร์บอน4ก็จะเหลือเป็นคาร์บอน3มีชื่อว่าไพลูเวตนะก็กลวนๆทั้งตัวนี้ทั้งมันทั้งหุ่นมันนะครับจากนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้มันก็จะถูกนำไปใช้ต่อในกระบวนการคันวินไซเคิลซึ่งปฏิกิริยาคันวินไซเคิลนี้จะเกิดขึ้นที่บริเวณสโตรมาของคลอโรพลาสต์ครับเรียนเกิดต่างที่เด้อนะครับครั้งแรกเกิดขึ้นที่ไซโตพลาซึมแล้วค่อยไปตึงต่อครั้งที่2ที่ไปตึงต่อครั้งที่2ที่คลอโรพลาสต์นะครับนักเรียนนะฮะประมาณนี้นะครับครูไฮไลท์สีเหลืองให้เราว่าตึงครั้งแรกเกิดขึ้นที่ไซโตพลาซึมตึงครั้งที่2เกิดขึ้นที่สโตมาของคลอโรพลาสต์นะครับเพื่อนครับโอเคนะประมาณนี้นะครับต่อไปนะเราก็จะมาเขียนเป็นแพทเทิร์นนะครับปฏิกิริยานี้เขาบอกว่ามีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้ก็คือจากมาเลตเป็นตัวเพิ่มให้นะจากมาเลตเป็นตัวเพิ่มให้เพื่อกลุ่มนี้จึงเรียกว่า Castration Acid Metabolism หรือ CAMนะครับพบได้ในพวกพืชอวบน้ำได้แก่นะครับกระบองเพชรกุหลาบหินกล้วยไม้สับปะรดดอกจันสับปะรดไว้ว่าถ้ามันอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์หมายความว่าน้ำดีน้ำถึงอ่ะแสงดีอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปตึงแบบพืช C3 ครับแต่ถ้ามันอยู่ในความที่มันแห้งแล้งนะแห้งแล้งนะครับมันจะตึงแบบพืช CAM นะครับอันนี้เงื่อนไขของสับปะรดนิดนึงนะครับโอเคนะนั้นมาดูครับในแพทเทิร์นของปฏิกิริยานะฮะเขียนนะครับ
พืช CAM เนี่ยมันจะไม่เกิดกระบวนการโฟโตเรสปายเพราะเขามีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะเพราะมีกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในใบและปากใบปรับตัวให้เปิดตอนกลางคืนนะนี่คือกลไกที่ป้องกันไม่ให้เกิดโฟโตเรสปายครับถึงว่าปากใบปิดตอนกลางวันก็ไม่มีผลต่อปฏิกิริยานี้เดี๋ยววันนี้จะสอนเรื่องโฟโตเรสปายนะว่ามันเป็นยังไงสรุปก็คือกลางคืนปากใบจะเปิดออกพอเปิดออกเปิดเพื่ออะไรจริงๆเปิดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สโอเคนะเปิดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เข้ามาในใบกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในส่วนของนะเกิดขึ้นที่บริเวณไซโตพลาซึมของเซลล์พืชนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณไซโตพลาซึมของเซลล์พืชนะครับเริ่มต้นก็คือเปปเป็นสารที่มีคาร์บอนสามอะตอมก็จะไปจับกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีคาร์บอน1อะตอมจับกันก็ต้องใช้เอนไซม์เหมือนกับพืช C4 ก็คือเปปโคหรือเปปคาร์บอกซิเลสนะครับพอมันจับกันแล้วเนี่ยก็ได้เป็น OAA สารนี้มีคาร์บอน4อะตอมจากนั้น OAA เคลื่อนตัวต่อไปเก็บมี NAD เข้ามาใช่ไหมครับเห็นนะเข้ามาก็เปลี่ยนเป็นมาเลตมาเลตก็มีคาร์บอน4อะตอมแล้วเอาไปเก็บไว้ใน VacuO เก็บไว้ใน VacuO นะครับมันก็เลยทำให้ VacuO มีค่า pH ต่ำลงหรือเป็นกรดนั่นเองจบการตรึงครั้งแรกนะเกิดขึ้นที่บริเวณไซโตพลาซึมนะครับจากนั้นนะจากนั้นพอเป็นตอนกลางวันปากใบจะปิดปากใบจะปิดวัคคิวโอไอมาเลตจะส่งออกจากวัคคิวโอไปที่บริเวณสโตรมานะครับสโตรมาเขียนที่นี่พอเนาะรู้จักเนาะสโตรมาแปลว่าของเหลวที่อยู่ในโคโลพาสจึงทำให้ pH ของวัคคิวโอมีค่าเป็นไงสูงขึ้นในตอนกลางวันนะครับโอเคนะจึงทำให้ค่า pH ของวัคคิโอเนี่ยมีค่าสูงขึ้นในตอนกลางวันนะครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นดูครับมาเลตนะจะเกิดปฏิกิริยาที่ชื่อว่าดีคาร์บอกซิเลชันดีคาร์บอกซิเลชันกระบวนการนี้ดีเพราะว่าดีลิทลบเอาคาร์บอกคือคาร์บอนออกพูดง่ายคือการตัดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากโครงสร้างมันจะเหลือเป็นไพรูเวตจะได้สารใหม่ชื่อว่าไพรูเวตคาร์บอนเดิมคือคาร์บอน4เหลือเป็นคาร์บอน3บวกกับสารที่ชื่อว่าคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอน1นั้นคาร์บอนไดออกไซด์นี้จึงได้จากมาเลตครับนักเรียนจึงได้มาจากมาเลตทันไหมครับโอเคนะได้มาเลตแล้วนะได้คาร์บอนไดออกไซด์นะเสร็จปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์นี้มันจึงไปรวมตัวกับน้ำได้แล้วก็แตกตัวออกมาเป็นไบคาร์บอเนตไอออนนะได้ออกมาเป็นไบคาร์บอเนตไอออนแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าไปยังตัวของมีโซฟิลนะเข้าไปยังส่วนของมีโซฟิลนะคือตัวของโซบ้าที่เราเขียนเหมือนนั่นแหละนะครับจากนั้นใบคาร์บอเนตไอออนนี้มันก็จะไปเกิดปฏิกิริยากับสารที่ชื่อว่า RUBP คันวินไงอันนั้นดอกจันหมายความว่าเดี๋ยวละมีละก็คือเกิดคันวินไซเคิลกลางวันจะเกิดคันวินไซเคิลคำถามทำไมคันวินไซเคิลจึงเกิดขึ้นในตอนกลางวันครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ ATP และ NADPH ซึ่งเป็นสารที่ได้มาจากปฏิกิริยาแสงในตอนกลางวันนี่คือผลครับฉะนั้นคันวินจึงเกิดตอนกลางวันแต่ว่าเขาต้องการแสงไหมเขาไม่ต้องการแสงก็ได้แต่เหตุผลที่เกิดตอนนี้เพราะว่า
ตอนนี้มันเกิดพญาแสงแค่น้ำแตกตัวตื้นไปจนจบกระบวนการไลท์เรชั่นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น ATP กับ NADPS คันวินต้องการ2ตัวนี้จากปฏิกิริยาแสงเอามาใช้ต่อในปฏิกิริยาของตัวเองคันวินในพืช CAM จึงเลือกที่เกิดตอนกลางวันโอเคไหมครับถูกต้องสมัยก่อนรุ่นครูเรียนเขาเรียกว่าดาร์กเรชั่นตอนนี้เขาไม่ใช้คำนี้แล้วนะฮะรุ่นครูเนี่ยสุดเก่ามากนะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าครูนั่นคือยุคครูเลยใช่ไหมนะยุคครูเขาเรียกว่าดาร์กเรชั่นนะครับแต่ปัจจุบันไม่จำเป็นแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นไรท์อินดิเพนเดนต์เรชั่นแทนนะครับโอเคนะครับก็คือแสงไม่มีผลหรือไม่จำเป็นต่อการเกิดคันวินนะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ก่อนนั้นต้องมีแสงเพื่อใช้เพื่อให้ได้ออกมาเป็น NADPS กับ ATP เคหรอนะครับอ่ะนั้นเกิดคันวินไซเคิลก็เหมือนเดิมก็คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของไบคาร์บอนไดออนมาจับกับ RUVP ใช้เอนไซม์เลยครับใช้เอนไซม์อะไรตอบเอนไซม์รูบิสโกได้เป็น PGA นะครับได้ออกมาเป็น PGA นะครับจำนวนกี่โมเลกุล2โมเลกุลนะครับจากนั้นก็เข้าสู่พาธเวย์ต่อไปอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการเกิดคันวินไซเคิลครูจะจบแค่นี้นะครับโอเคนะจบแล้วครับพืช CAM ครับโอเคนะครับโครงสร้างใบเหมือน C3 การตรึงเหมือน C4 ครับแค่นี้เองจำแค่นี้ดังนั้นถ้าตอบในส่วนของแคมทุกอย่างสารทุกอย่างตอบตามพืช C4 ถ้าเข้าใจ C4 เมื่อวานเอามาตอบแพทเทิร์นนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะจดให้เร็วครับนักเรียนชำระค่าเรียนมาส่งสลิปในกลุ่มนะครับใครชำระค่าเรียนมาแล้วส่งสลิปในกลุ่มนะครับเพราะเดี๋ยวครูลืมเช็คนะครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะเช็คนะครับมียอดโอนเข้ามานะกดส่งให้ด้วยนะครับถ้าไม่ส่งมาไม่รู้นะว่าใครส่งนะน้องพานน่ะเห็นไหมเด้อแล้วจดเสร็จยังต่อไปไปนะครับไปดูสรุปคำเรียนนะฮะระหว่างพืช C3 พืช C4 และพืชแคมตอบให้หน่อยข้อ1ผลผลิตตัวแรกที่ได้จากการตึงคาร์บอนไดออกไซด์คือ C3 ได้อะไรออกมาเป็นตัวแรกครับตอบตามคันวินครับตอบถูกต้องมีคาร์บอนกี่อะตอมเท่าไหร่ไม่น่าตอบนานเนาะเพราะว่ามันเป็นพืช C3 ก็ต้องมีคาร์บอนตัวแรก3อะตอม C4 ได้อะไรออกมาเป็นตัวแรกครับ OAA ถามอีกได้คาร์บอนกี่อะตอมครับตัวนี้4ครับก็เรียกตามพืช C4ต่อไปแคมตอบเหมือนใครแคมตอบเหมือนพืช C4 ครับก็เป็น OAA เช่นกันทุกอย่างตอบตาม C4 ครับเหมือนเป๊ะนะครับต่อไป M ไซตัวแรกที่ใช้ในการตึงคำว่าไซคือรูบิสโก้ต่อไป C4 คือเปปโคและแคมคือเปปโคโครงสร้างใบนะครับไม่อาบันทึกชีตไม่มีโครโมพาร์ต C4 มีโครโมพาร์ตเพราะโครงสร้างนี้เรียกว่าคานไทนะครับแคมจะเป็นพืชอวบน้ำนะใบอวบน้ำนะครับโฟโตเลสปายนะครับ C3 โอเคอาจเกิดได้เดี๋ยวเรียนวันนี้ว่าคืออะไรปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาการหายใจแสงป
ปฏิกิริยานี้คือการหายใจแสงครับโอเคนะครับเกิดได้เพราะไม่มีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในใบแต่ C4 กับแคมเกิดไหมไม่เกิดครับปฏิกิริยานี้จะไม่เกิดขึ้นในพวกพืช C4 และพืชแคมขอเหตุผลเพราะอะไรถูกมันมีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในใบจากสารที่ชื่อว่ามาเลตครับโอเคนะและอีกอย่างนึงคือพืชแคมเนี่ยปากใบมันถูกปรับตัวเรียบร้อยแล้วโดยทำให้ปากใบนั้นปิดตอนกลางคืนและไปโอ้โหปิดตอนวันและไปเปิดตอนกลางคืนมันปรับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับจึงไม่เกิดกระบวนการนี้ต่อไปผลของแก๊สออกซิเจนมันจะยับยั้งการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งข้อที่5มันจะไปสอดคล้องกับข้อที่4นะครับเดี๋ยวเรียนวันนี้นะฮะขอไปแรกนั้นข้อที่4 C4 กับแคมไม่เกิดผลของแก๊สออกซิเจนจึงไม่มีผลต่อพืช C4 และพืชแคมเพราะเขามีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกนะครับต่อไปจุดเขาเรียกว่าค่าชดเชยของคาร์บอนไดออกไซด์หรือเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์เป็นค่าชดเชยอันนี้เดี๋ยวสอนเรื่องของปัจจัยไม่ต้องจำข้ามไปก่อนนะเอาเป็นว่าพืช C3 ชอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าพืชอื่นเดี๋ยวเรียนกันตอนปัจจัยหัวข้อนี้ยังไม่ต้องจำเอาเป็นว่าบอกแค่ว่า C3 สูงกว่าแค่นั้นแหละนะค่าชดเชยพวกนี้นะค่าชดเชยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ C3 จะสูงกว่าพืชอื่นๆนะครับจึงพบว่าข้างถนนหนทางเนี่ยนะตอกกลางถนนหรือพื้นในชุมชนเมืองเนี้ยเขาจึงนิยมปลูกพืช C3 มากกว่าพืชอื่นๆนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันสามารถตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าได้ดีกว่านะครับโอเคนะครับประมาณนี้เอาไม่ได้ดีกว่าพืชได้เยอะกว่าดีกว่านะและถ้ามีข้อสอบถามว่าถ้าแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้นพืช C3 จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับโอเคนะถ้าแนวโน้มเอาข้างหน้าเนี่ยนะครับโลกของเรานั้นมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นถึง 1.1 มันเยอะเกินไปนะนะพืช C3 จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะเขาชอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่ปัญหาคือแก๊สตัวนี้เมื่อเยอะขึ้นปุ๊บมันจะเกิดภาวะเรือนกระจกนะโลกจะร้อนและถ้าโลกร้อนแน่นอนครับพืชก็สังเคราะห์แสงได้ไม่ได้ไม่ดีอ่ะไม่ได้นะฮะแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อไปผลผลิตครับ C4 จะให้ผลผลิตสูงที่สุดครับลองมาเป็นพืช C3 และพืช CM ให้ผลผลิตต่ำสุดต่อไปครับความต้องการน้ำข้อ8ครับขอแก้นะครับข้อ8ขอแก้เป็นความต้องการน้ำพืช C3 ต้องการน้ำมากที่สุดครับงั้นเวลาเราปลูกพืช C3 เนี่ยเราต้องลดน้ำทุกวันครับนั่นเลยครับเข้าใจป่ะเช่นพวกบอนพวกต่างๆที่เขาเป็นบอนสีที่เขาปลูกเนี่ยเห็นไหมลดน้ำทุกวันนะครับแต่พืช CAM กระบองเพชรไม่ต้องลดเลยก็อยู่ได้นานๆทุกทีงั้นเขาเรียกว่าความต้องการน้ำของพืชแคมน้อยมากแต่ถ้าถามว่าความคุ้มค่านะฮะความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพในการใช้น้ำเนี่ยหรือความประหยัดใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุดจะเป็นพืช CAM เพราะว่าใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะถ้าเขาใช้น้ำเปลืองตัวมันเองอยู่ในความแห้งแล้งหรือความต่างคนนะตัวมันเองเนี่ยอยู่ในความแห้งแล้งถ้ายังใช้ฝืนใช้น้ำเปลืองอยู่มันอาจจะตายเข้าใจไหมครับนั้น CAM จึงต้องปรับตัวให้ใช้น้ำประหยัดที่สุดเท่าที่ทำได้นั้นมันจึงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเลยในเรื่องของการใช้น้ำใครว่าเรื่องของความประหยัดใช้น้ำใช้น้ำอย่างคุ้มค่าดีกว่านะครับส่วนพืช C3 ใช้น้ำเปลืองมากพอใช้น้ำเปลืองจึงต้องการน้ำเยอะกว่าคนอื่นเข้าใจนะอ่ะฝากจดเพิ่มในข้อที่9ครับเชิญครับเชิญยังเชิญนะครับไปต่อนะครับต่อไปมาดูปฏิกิริยาที่เราพูดกันพร่ำพูดกันสม่ำเสมอเลยว่าเฮ้ยโฟโตเรสปาร์เรชันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังจุดให้ทีเดียวนะครับเล่าให้ฟังก่อนนะครับปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะเนื่องจากว่าเล่าให้ฟังนะปากใบพืชมันปิดแน่นอนปิดตอนไหนล่ะ
ปิดตอนที่ว่า1ความเข้มแสงมันเยอะเกินไปความเข้มแสงมันเลยจุด1จุดอิ่มตัวปากไปเลยปิด2อุณหภูมิสูงครับ3พืชเนี่ยขาดน้ําเข้าใจปัจจัย3เหล่านี้เนี่ยมันจึงผนวกเข้าหากันทําให้ปากใบพืชมันปิดครับนักเรียนตัวนี้โอเคมั้ยพอโอเคมั้ยปิดเพราะอะไรต่อไปฮะปากใบปิดเพราะอะไรลูกแน่ผมพูดเมื่อกี้ตายแล้วนะสติตั้งอยู่กับตัวด้วยนะเอาไหมปากใบปิดเนื่องจาก1อุณหภูมิสูงเกินไป2นะครับความเข้มแสงมันเยอะเกินไป3มันอยู่กับความแห้งแล้งของดินแห้งมากถ้ามันยังฝืนเปิดปากใบต่อมันก็คายน้ำต่อไปอีกและพืชจะขาดน้ำตายนั้นมันจึงปรับตัวทำให้ปากใบปิดเพื่อลดการคายน้ำนี่คือหลักการถังนะครับพอปากใบปิดปุ๊บนึกภาพตามมันแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้พอแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เลยทำให้ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในใบเนี่ยต่ำลงเพราะมันตรึงเข้ามาไม่ได้ในใบจึงมีความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำลงตรงข้ามออกซิเจนเกิดจากการแตกตัวของน้ำน้ำก็แตกไปเรื่อยมันจึงทำให้ในใบเนี่ยมีปริมาณแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นมันเลยไปตอบโจทย์ตรงนี้ไงเห็นไหมครับว่าข้อที่5เนี่ยผลของแก๊สออกซิเจนจะมีผลต่อการยับยั้งการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 แต่ไม่มีผลกับพืชอื่นๆและเมื่อมีผลต่อการตรึงมันจึงเกิดปฏิกิริยาที่ชื่อว่าการหายใจแสงหรือโฟโตเรสไปร์ที่กำลังจะสอนตอนนี้สำหรับปฏิกิริยานี้จึงพบได้เฉพาะในพืช C3ทำไม C4 ไม่เกิดก็กลับไปตอบหน้าเมื่อกี้ว่าเนื่องจากมันมีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในใบปากใบปิดมาเลทก็ยังให้อยู่เข้าใจในขณะเดียวกันพืช CAM มันต้องห่วงเขาเพราะเขาปรับตัวให้ปิดตอนกลางวันอยู่แล้วเข้าใจนั้น CAM ไม่มีทางเกิดแน่นอนกระบวนการนี้ไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดจะแดดจ้าแสงแดดจ้าผ่านน้ำอะไรก็ไม่เกิดกระบวนการนี้เพราะเขาปรับตัวเรียบร้อยตั้งแต่ปากใบปิดตอนกลางวันแล้วโอเคไหมครับกับ2คือมีมาเลทเป็นตัวค่อยๆปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาให้ใช้งานนี่คือกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โอเคไหมครับนะฮะโอเคแล้วนะแต่พืช C4 ตำนาบางเล่มเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสเกิดโฟโตเรสไปร์นะแต่น้อยมากแต่ตำนานโดยส่วนใหญ่ละกันเขาบอกไม่เกิดครับโอเคไหมครับตอนนี้เพราะว่าเขามีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในใบจากมาเลทเป็นตัวให้โอเคเนาะทันไหมเนี่ยนะครับถามว่าเกิดขึ้นยังไงอ่ะมาดูต่อครับเดิมเนี่ยเอนไซม์ตัวเนี้ยมันจะมีชื่อว่าเอนไซม์ลูบิสโก้นะครับลูบิสโก้ชื่อเต็มว่านะครับลูบิสโก้ครับชื่อเต็มว่าไลบูโรสบิสฟอสเฟตคาร์บอกซิเลสออกซิเจนเนสแสดงว่าเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมันตรึงได้ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์มันตรึงได้ทั้งออกซิเจนครับอาจารย์ครับเฮ้ยโอเคไปเนี่ยนั่นแปลว่าตอนนี้ในปากใบเนี่ยไอ้ที่พูดอย่างในปากใบในใบเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์โคตรต่ำเลยถูกป่ะลูบิสโก้ต้องจัดการครับโดยการผันตัวเองเนี่ยไปตึงกับออกซิเจนแทนทันไหมมันเลยผันกลับไปตึงกับออกซิเจนแทนโดยการนำเอาไลบูโรสบิสฟอสเฟตเนี่ยสารตัวนี้มีคาร์บอน5อะตอมไปจับกับออกซิเจนโดยมีเอนไซม์ลูบิสโก้เป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยาทันไหมครับนั่นนะครับสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับขอเขียนฝั่งนี้นะครับ R ก็คือ RUBP คาร์บอน5ไปตึงกับออกซิเจนคาร์บอนมีไหมไม่มีคาร์บอนครับถูกไหมครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นควรจะเป็นสารที่มีคาร์บอน5ครับนี่ครับถูกไหมครับถูกไหมครับคาร์บอน5นะเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์ลูบิสโก้คำถามครับคาร์บอน5ปฏิกิริยามันคลอดมันเกิดต่อไม่ได้อะถูกป่ะโครงสร้างมันไม่เสถียรครับนี่ครับไม่ได้เกิดการแตกตัวออกจากคาร์บอน5เนี่ยนะแตกตัวออกเป็นคาร์บอน3กับคาร์บอน2ครับคาร์บอน3ก็คือ PGA คาร์บอน2มีชื่อว่า PG ขอชื่อเต็มตัวนี้มีชื่อว่าเขียนกันไว้เนี่ยนะครับก็คือนี่เลยนะฟอสโฟไกลโคเลตนี่คือสารที่มีคาร์บอน2ตัวนะมีชื่อว่า PG ฝั่งนี้อะหยุดเขียนแล้วเงยหน้าขึ้นมาก่อนหน้านี้ลูบิสโก้อ่ะมันไปตึงกับมันไปช่วยตึง RUBP กับคาร์บอนไดออกไซด์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะต้องได้ออกเป็น PGA จำนวนกี่ตัว2ตัวแต่ตอนนี้มันไปตึงออกซิเจนมันจึงได้แค่1ตัวนั่นแปลว่ามันจึงทำให้ผลิตจากการสังเคราะห์แสงถ้าพืชเกิดปัญญานี้ C3 จะให้ผลผลิตลดลงเข้าใจไหมครับลดลงนะเพราะดักจากเดิมได้2ตัวไม่เกี่ยวใครว่าแต่ตอนนี้เมื่อเกิดโฟโตลิสไปมันได้แค่ตัวเดียวครับท่านครับเข้าใจว่าสารหายไปครึ่งนึงพูดง่ายๆอ่ะถูกไหมครับจากเดิมมี2เหลือ1อ่ะสารมันหายไปครึ่งนึงนั่นแปลว่าอีเนี่ยก็เข้าสู่คันวินปกติก็มันยังไงเกิดคันวินปกติจบ PGA แต่เกิดช้าลงเพราะคาร์บอนไดออกไซด์มีน้อยลงขอโทษพี่เพราะว่ามีอีเนี่ยน้อยลงขอโทษพี่นะมีอีเนี่ยน้อยลงมันเลยเกิดการสร้างน้ำตาลได้ช้าลงเคลียร์เนาะนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไป PG เนี่ยมันจะเคลื่อนตัวออกจากโคโลพาสต์ครับเข้าสู่โครงสร้างของเพอร์ร็อกซิโซมโดยการดึงเอาหมู่ฟอสเฟตออกจำชื่อนะครับฟอสโฟไกลโคเลตเนี่ยหน้าที่จดดึงเอาหมู่ฟอสเฟตออกเดิมมีชื่อว่าฟอสโฟไกลโคเลตหมายความว่าไกลโคเลตเนี่ยเป็นสารที่ชื่อตัวนี้แหละแล้วมันมีฟอสเฟตเกาะอยู่พูดง่ายๆอ่ะโอเคนะครับมันจึงมีชื่อเป็นฟอสโฟไกลโคเลตพอดึงเอาหมู่ฟอสเฟตออกมันจึงเหลือเป็นไกลโคเลตอย่างเดียวเคลียร์มั้ยครับเพราะดึงเอาฟอสเฟตออกก็ตัดชื่อข้างหน้าออกไปก็เหลือแค่ไกลโคเลตนั่นเองเคลียร์มั้ยครับไกลโคเลตจะเคลื่อนตัวเข้ามายังส่วนของเพอร์ร็อกซิโซมนี่คืออีก1ออร์แกเนลนะครับโอเคนะครับเพอร์ร็อกซิโซมครับจะลดความเป็นพิษลงนะลดความเป็นพิษลงครับโดยการเอาออกซิเจนที่มีอยู่เมื่อกี้เอามาใช้เปลี่ยนกลายเป็นไฮโดรเจนโปรออกไซด์นะฮะเห็นนะครับและเปลี่ยนชื่อจากไกลโคเลตเป็นไกลไกลออกซาเลตก็ออกซิเลตตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บเปลี่ยนต่อไปอีกเป็นไกลซีนคือกรดอะมิโนชนิดนึงนะพอเป็นไกลซีนปุ๊บส่งเข้ามาหาไมโตคอนเดรียและบทบาทของไมโตคอนเดรียคือการสลายไกลซีนครับโอเคปะสลายไกลซีนนะให้ออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัดออกแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสดงว่าดึงเอาคาร์บอนออกมาพูดง่ายๆอ่ะดึงคาร์บอนออกจากไกลซีนอ่ะนับในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คำถามเขาสอบถามว่าอ้าวแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปฏิกิริยาการหายใจแสงเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนตอบไม่ตรงนี้ครับฟังคำถามใหม่นะคาร์บอนไดออกไซด์ในการในปฏิกิริยาการหายใจแสงเกิดขึ้นที่ส่วนใดของเซลล์ตอบไมโตคอนเดรียเป็นคนสร้างให้ไม่ได้มาจากสารอื่นเลยไม่ได้มาจากอากาศไม่ได้มาจากอะไรทั้งสิ้นแต่มาจากไกลซีนเนี่ยปลดปล่อยคาร์บอนออกมาจำชื่ออีนี่ไว้โอเคนะครับเกิดจากไกลซีนปลดปล่อยคาร์บอนออกมา1อะตอมและนี่ครับคือการสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาที่ไมโตคอนเดรียพอได้คาร์บอนปุ๊บเขาก็วนกลับไปซีเนี่ยเห็นไหมเข้าไปที่โคโลพาสต์โคโลพาสต์ก็เอาไปใช้ในการตรึงต่อไป
แต่กว่าจะได้ข่าวว่าใช้เวลานานไหมนานผลผลิตจึงลดลงเขียนไปครับจบในเรื่องของโฟโตเรสปายเขียนมานะประมาณนี้ครับโอเคนะอ่ะเรามาตรวจกันที่เหลือทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนับข้างล่างแล้วกันนะครับเกิดจากนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นความเข้มแสงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ดินแห้งแล้งนะครับผลก็คือนะครับทำให้ปากใบมันปิดพอปากใบปิดปุ๊บปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อลดการคายน้ำนะปิดเพื่อลดการคายน้ำจึงทำให้ผลเกิดขึ้นมาคือจึงทำให้แลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้นะพอมันปิดเพื่อลดการคายน้ำเนี่ยมันจึงแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้พูดง่ายๆคือมันตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาไม่ได้แต่ในใบมีออกซิเจนสูงขึ้นมีความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเพราะอะไรน้ำแตกตัวนะครับโอเคนะครับเข้ามาได้ครับจึงทำให้ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในใบเนี่ยมันต่ำลงนะความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในใบเนี้ยมันต่ำลงตึงเข้ามาไม่ได้คาร์บอนในใบก็ต่ำแต่ในใบมีออกซิเจนสูงขึ้นนะครับนั่นหมายว่าพอคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำลงมันจึงตึงคาร์บอนได้น้อยลงน้ำตาลจึงได้น้อยลงนะครับจึงได้น้อยลงนะฮะต่อไปนะครับพืชเลยปรับตัวโดยนะพืชเลยปรับตัวโดยเอาอะไรมาตึงต่อครับใช้อะไรมาตึงต่อครับเอนไซม์มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคือเอนไซม์ชื่อว่ารูบิสโก้นั้นจึงปรับตัวโดยทำให้เอนไซม์ที่ชื่อว่ารูบิสโก้เนี่ยนะครับจะผันปฏิกิริยาไปตรึงออกซิเจนแทนจะผันปฏิกิริยา3ขีดคือปฏิกิริยาไปตรึงออกซิเจนแทนขนามได้จากไหนก็ได้จากการแตกตัวของน้ำซึ่งอันนี้ได้จากการแตกตัวของน้ำนะครับนะครับดังสมการนี้ก็คือ R U B P ตึงกับออกซิเจนโดยมีเอนไซม์รูบิสโก้นะครับก็จะได้ออกเป็น PGAPGA คาร์บอน3บวกกับ PG ฟอสโฟไกลโคเลตคาร์บอน2นะครับคาร์บอน2ซึ่ง EC3 เนี่ยตัวเนี้ยก็เกิดคันวินไซเคิลต่อไปถูกครับแต่มันได้น้อยลงมาครึ่งนึงไงจึงทำให้ผลผลิตลดลงไปครึ่งนึงส่วนอีตัว PG ตัวนี้ไปต่อไปดูต่อครับเราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับพอไหมเนี่ยไม่พอเอานี่ได้นะ PG มานี่นะครับ PG ก็เคลื่อนตัวไปหาออร์แกเนลที่ชื่อว่าเพอร์ร็อกซิโซมนะเพอร์ร็อกซิโซมนะเพื่อสร้างเป็นอะไรครับสร้างเป็นไกลซีนคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะครับจากนั้นไกลซีนก็ไปยังไมโตคอนเดรีย
นะเข้าไปหาไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียก็สลายโครงสร้างออกเพื่อสร้างคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในใบก็วนกลับไปที่คันวินไซเคิลอีกรอบหนึ่งแต่กว่าจะเกิดขึ้นได้ขนาดนี้มันต้องใช้เวลานานนะครับผลผลิตจากการตรึงหรือการสังเคราะห์แสงจึงลดลงนะครับประมาณนี้คำถาม ATP ถูกใช้ที่ไหนถูกต้องก็ยังเป็นคลอโรพลาสต์โอเคไหมครับอ่ะฟังดีนะเหตุผลที่ต้องเกิดปฏิกิริยานี้ข้อดีกับพืช C3 มากๆเลยแต่ข้อเสียคือมันได้ผลผลิตลดลงแค่นี้ข้อดีก็คือว่าเวลาเกิดปฏิกิริยาพวกนี้อย่าลืมว่าไมโตคอนเดรียเนี่ยมันก็ได้ ATP ออกมาใช่ไหมครับมันได้ ATP จากปฏิกิริยาแสงก่อนหน้าที่โครโรพลาสต์เองก็ได้ ATP เช่นกันพอ ATP มันถูกสะสมในเซลล์มากๆมันเป็นอันตรายต่อเซลล์ครับเพราะเซลล์จะมีความร้อนขึ้นมาพลังงานก็มากับความร้อนนะครับใบจะไหม้ครับนะครับโอเคไหมแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ใบไหม้จากการที่มันโดนแดดมากๆอ่ะมันจะปรับตัวโดยการเกิดคันวินไซเคิลโดยการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างมาจากเมื่อกี้เอามาใช้ต่อเพื่อเอา ATP เนี่ยมาใช้เพื่อลดปริมาณ ATP ลงไปด้วยใบก็เลยลดความร้อนลงโอเคไหมครับนี่คือข้อดีข้อหนึ่งนะครับอ่ะมาประชิดให้นะครับขอเพิ่มหน่อย PGA อ่านกันหน้าขึ้นมาเซลล์จะนำ ATP มาใช้ในการสร้าง PGA นี่คือใช้ ATP เอากรีนเซเลตมาใช้ ATP คือการเติมฟอสเฟตเข้าไปก็เลยกลายเป็น PGA ไม่ใช่ PG แล้วชี้ไว้เขียนผิดต้องเป็น PGA นะครับโอเคนะครับนั้นมันจะถูกสร้างในขั้นตอนนะครับในขั้นตอนการสร้าง PGA จากกรีนเซเลตอ
คนะครับแพทเทิร์นนี้เห็นไหมสารเดิมชื่อว่ากรีนเซเลตเนาะนะครับก็เติมฟอสเฟตเข้าไปก็เลยกลายเป็นฟอสโฟกรีนเซเลตสารนี้ก็มีคาร์บอน3อะตอมก็เข้าสู่คันวินต่ออีกทีนึงเนาะนะครับตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมอีกหนึ่งรอบเนาะกลับไปภาพไปหนึ่งนะครับเซลล์เนี่ยมันจะลดความร้อนลงโดยการเอา ATP ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ได้เนี่ยจากพยาแสงเนี้ยเอามาใช้ในการเปลี่ยนกรีนเซเลตตัวเนี้ยให้กลายเป็นฟอสโฟกรีนเซเลตก็คือนะครับมันก็คืออะไรครับเนี่ยเติมสารที่ชื่อว่ากรีนเซเลตเนี้ยพอถูกใช้ ATP ก็คือการเติมฟอสเฟตลงไปก็ได้กลายเป็นกรีนเซเลตที่มีฟอสเฟตอยู่จึงถูกเรียกว่าเป็นฟอสโฟกรีนเซเลตนะคือ PGA ก็เข้าสู่คันวินต่อไปนะครับประมาณนี โอเคไหมครับอันนี้คือหัวข้อในส่วนของการหายใจแสงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันนะทีนี้นะครับทำข้อสอบเดี๋ยวปัจจัยเรียนที่หน้าก็จบแล้ว2วันนะครับสัปดาห์หน้าก็จบหมดเลยแล้วถ้าใช้ดีสัปดาห์หน้าถ้าเลิศเรียนหน่อยก็จบหมดที่พอดีเสร็จนะครับไปดูข้อสอบกันดีกว่าพี่โอเคไหมถามไหมถามไหมไม่ถามไปนะครับไปดูข้อสอบกันดีกว่าเปิดป้ายนะครับน่าจะเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ1ก่อนเลยข้อ1นะครับข้อ1ข้อ1โอ้นะครับเดี๋ยวที่เดินจบเนี่ยนะครับข้อ1ข้อได้ถูกสำหรับกระบวนการสั่งข้อแสงเป็นข้อสอบแผน2ปี52ครับตอบข้ออะไรให้เวลา1นาทีอย่าทำนานค่อยถูกต้องนะฮะเป็นข้อต้องอย่างนี้สำหรับกระบวนการสั่งข้อแสงครับวนสุดท้ายของกระบวนการสั่งข้อแสงคือแก๊สออกซิเจนแล้วก็ G3P คืออะไรเอ่ยน้ำตาลไตรโอสอ้าวถูกดิตอบแล้วครับโอเคไหมครับถูกแล้วข้อใครในคันวินไซเคิล RUVP สามารถตรึงได้ทั้งคาร์บอนและออกซิเจนจริงป่ะคำตอบควรต้องเป็นคำว่ารูบิสโกครับไม่ใช่สารตั้งต้น RUVP เป็นสารตั้งต้นสิ่งที่จะเร่งปฏิกิริยาคือรูบิสโกครับไม่ใช่ RUVP นะฮะโอเคนะครับข้อที่3ของควายครับรูบิสโกครับเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในพืชอันนี้ถูกครับและพบได้ทุกเซลล์ที่มีชีวิตของพืชพบทุกเซลล์ไหมไม่ครับเซลล์ที่สังเคราะห์แสงได้ก็ต้องมีถูกป่ะนะ
เซลล์ที่สังเคราะห์แสงไฟได้ก็ไม่ต้องมีครับนั้นมันจะพบได้เฉพาะโอลี่เลยนะก็คือเซลล์ที่เกิดโฟโตซินเช่นนะคอเรนไคมาเฮ้ยอันนี้คือไงมันคือพาเรนไคมาที่มีโคโรพาสเคยปะโอเคนะครับอีพิเดอร์มิสก็เป็นเซลล์ที่มีชีวิตก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเลยเคยปะอีพิเดอร์มิสก็เป็นเซลล์ที่มีชีวิตนี่ก็ไม่เห็นมีเดอร์มิสโก้เลยเคยปะครับคอเรนไคมาก็เป็นเซลล์ที่มีชีวิตก็ไม่เห็นต้องมีชีวิตไม่ต้องมีพวกนี้เลยคอมโพเนนต์เซลก็มีชีวิตไม่เห็นมีเดอร์มิสโก้เลยใครวะงั้นมันไม่ได้พบได้ในทุกเซลล์ครับนักเรียนเข้าใจนะต่อไปงองูบันเดนจีของ C4 มีเปปคาร์บอกซิเลสกับดูบิสโก้ช่วยกันตึงเข้าใส่ถามเพื่อ C4 ครั้งแรกตึงที่มิเดฟิลนี่คือการตึงครั้งที่เท่าไหร่ตึงครั้งที่2ครับถ้าเป็นการตึงครั้ง2คือคันวินไซเคิลจาวิเดอร์นะครับนี่คือคันวินไซเคิลครับคันวินตอกเลยครับถูกปะไม่มีครับเป็นโคโปรที่มีโซฟิลโอเคปะครับเป็นโคนะครับพบที่มีโซฟิลนะครับเรียนไม่ได้พบที่บันทึกชีนนะอ่ะต่อไปไปดูต่อข้อที่5ทำยังทำแล้วนะครับข้อที่6ครับข้อไหนถูกต้องสำหรับปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะพูดเดี๋ยวเมื่อกี้เลยนะพูดเดี๋ยวเมื่อกี้ลองดูสิหนึ่งทีนะครับตอบข้อปีตอบข้ออะไรข้อหนึ่งมันยุ่งหนึ่งหนึ่งข้ออะไรครับเฉลยครับกอไก่ครับผิดครับนะโอเคเอารู้สีก่อนน้ำตาลคาร์บอน6ที่เกิดขึ้นในโคโรพาสต์สามารถลำเลียงไปยังไมโตโคเดรียได้โดยตรงเพื่อสลายให้เป็นพลังงานนะครับสิ่งที่จะลำเลียงออกไปได้จากโคโรพาสต์เนี่ยมันจะออกไปในรูปของน้ำตาลซูโครสครับนักเรียนครับเคนะจะต้องออกไปในรูปของน้ำตาลซูโครสนะถึงจะเอาไปสลายที่ไมโตโคเดรียได้นะครับโอเคนะต่อไปข้องงูผิดละดูข้อควายการสร้างน้ำตาลเนี่ยมันจะต้องเกิดเป็นปฏิกิริยา reduction จำได้ปะนะต้องเป็น reduction ไม่ใช่ regeneration regen คือการวนกลับนะครับต่อไปตอบขอไข่ครับก็ไข่ผิดตรงไหน PTA เป็นสารตัวแรกที่เกิดขึ้นจาก RUBP และคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ถูกไหมครับถูกครับแต่นี่คือปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ไงมันไม่ต้องใช้ ATP แต่มันจะได้รับอะไรครับโดยมีรูบิสโก้เป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยาครับโอเคนะมันมีเอนไซม์รูบิสโก้เนี่ยเป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพลังงานเลยปฏิกิริยานี้ไม่ได้ใช้พลังงานครับโอเคนะครับต่อไปเสร็จนะครับไปดูต่อครับดูข้อ10ครับนักเรียนอ่ะ1นาทีครับเดี๋ยวทำนานข้อ5นาทีพอทำเร็วๆลองฝึกตัวเองทำเร็วๆบ้างต้องเชื่อตอบอ่ะผมจะอ้าปากตอบละYeah.
ไม่เอาเอาเรื่องจริงเราชอบเดาด้วยน้องถิ่นตอบน้องถิ่นอ้าปากตอบแล้วถูกต้องครับงองูครับงองูนะครับดูครับไม่ถูกต้องนะลูกนะเพราะสารตัวแรกที่เกิดจากการตึงคาร์บอนไซด์ฟอสโฟกินโซลิดก็คือ PGA อันนี้ถูกแล้วนะครับส่วน CC ต้องเป็น OAA หรือออกซาโลอะซิติกแอซิดไม่ใช่มาลิกมาลิกหรือมาเลตอันเดียวกันนะกดมาลิกหรือมาเลตคืออันเดียวกันนะครับต้องเป็น OAA ที่เหลือถูกหมดแล้วนะฮะที่เหลือถูกหมดแล้วนะครับอ่ะต่อไปไปดูต่อนะครับไปดูข้อ13ครับ13 14 15นะ13กระบวนการใดเกิดขึ้นด้วยการกระตุ้นด้วยแสงโดยตรงนะก็กลายการตึงไม่ได้เกี่ยวครับถูกมั้ยไม่ได้เกี่ยวกับแสงเลยข้อนี้ปฏิกิริยารีแทคชั่นของ NADP+ NADP+ มันมีบทบาทเป็นอะไรเอ่ยเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอันนี้น่าเกี่ยวเนาะเอาไว้ก่อนนะครับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนออกจากคลอโรฟิลล์แสดงว่าแสงเขียนว่าโฟตอนนะครับเนาะนะครับโฟตอนอนุภาคแสงเนี่ยมันเข้ามากระตุ้นให้อิเล็กตรอนจากเดิมในภาวะ ground state GROUN ดีจะเป็น P เมื่อกี้เป็นกรุ๊ปไม่เหมือนกรุ๊ปนี่หว่านะground state นะครับจากสภาวะ ground state เนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่เป็น excited state โอเคไง C เนาะใช่ป่ะถูกไหมนะครับ excited state นะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีผลโดยตรงต่อแสงต่อข้อคอควายนะครับส่วนการสร้าง ATP เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับจากความแตกต่างของโปรตอนนะครับเกิดขึ้นจากความแตกต่างของโปรตอนนะครับประมาณนี้ต่อไป14คันวินเกิดขึ้นได้ในที่มืดได้ไหมได้แต่ขอก่อนหน้านั้นต้องมีแสงนะขอก่อนหน้านั้นต้องมีแสงครับตอบโอเคนะครับข้อนี้เลยเฉลยเลย15การสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นที่ไหนโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ตอบอะไรคอร์พาสเพราะมันถามในภาพรวมนะครับมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาไหนนี่ถ้าตอบกอไก่จะเป็นปฏิกิริยาไลท์รีแอคชั่นนะครับสโตมาคือการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โอเคนะนั้นถ้าถามนี้ตอบรวมๆเลยกอไก่ขอไข่นะครับอ่ะต่อไป16นะแก๊สออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ครับเกิดขึ้นที่ไหนลูเมนน้ำแตกในรูนะครับโอเคนะครับ17กระบวนการสังเคราะห์แสงการสร้าง ATP เกิดขึ้นที่สโตมานะครับผ่านทางเอนไซม์ ATP synthase นะครับข้อ18ปฏิกิริยาใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์แสงหมายถึงตัวข้ออะไรใช้แสงครับถูกไหมครับโอเคป่ะโอเคนะโอเคนะนะต่อไปข้อ19นะครับถ้าใช้3โมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับ3 RUP มองยากเขียนในสมการจะได้เป็น3คาร์บอนไดออกไซด์จับกับ3 RUBP ซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน5อะตอมคาร์บอน1 3โมเลกุลจ
จะได้ PGA คาร์บอน3กี่โมเลกุลดุลสมการตอบตอบข้อไหนนั่นแหละนะครับเข้าใจไหมครับ20ผลที่เกิดขึ้นจากคันวิ่นที่จะถูกนำไปใช้ต่อในการสร้างน้ำตาลคือถูกต้องนะครับโอเคนะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า PGAL นะครับ21จงเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องเฮ้ยข้อนี้เหมือนคุณๆว่ะข้ออะไรตอบ3นะครับแอนเทนนารับพลังงานแสงรับเสร็จปุ๊บส่งเข้าศูนย์กลางของวิทยานะครับแล้วก็เป็นอิเล็กตรอนอยู่ในสภาวะ excited state ตอบเลยนะครับต่อไป22ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาคาร์บอกซิเลชันปฏิกิริยาคาร์บอกซิเลชันคือปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ถามหน่อยปฏิกิริยานี้ใช้ ATP มั้ยครับใช้ NADPH มั้ยครับไม่ใช้ใช้แต่ M ไซด์ไม่ RUP ก็ลูบิสโกไม่ลูบิสโกก็เปปโคต้องอย่างนี้นะครับต่อไปไม่ใช้ ATPแล้วก็ NADPH นะฮะอ่ะตอบครับถูกต้องสารเสถียรครับต้องเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมครับตอบขอไข่ครับเข้าใจป่ะสารเสถียรครับมันจะได้เป็น PGA PGA มีคาร์บอน3อะตอมนะครับไม่ใช่6ครับต่อไป23ครับแพท2ง่ายเนาะสมัยก่อนนะ23แหล่งสร้างแหล่งพลังงานที่นำมาสร้าง ATP จาก ADP บวก PI ในปฏิกิริยาแสงของพืชเกิดขึ้นในข้อใดตอบให้ชื่ออกชื่อใจตอบข้อข้อควายครับถูกต้องเพราะมันเกิดขึ้นจากความแตกต่างของโปรตอนครับไม่ใช่อิเล็กตรอนตัดทิ้งเข้าใจครับอยู่ดีนะเกิดจากความแตกต่างของโปรตอนระหว่างภายนอกคือสโตรมาภายในคือลูเมนนะครับระหว่างภายนอกก็คือสโตรมาภายในคือลูเมนของโคโลพาสนั่นเองก็ของไทโรคอยด์ของไทโรคอยด์นะต่อไป25นะครับข้อได้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงของพืชทุกชนิดในธรรมชาติปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในเวลากลางวันเท่านั้นไม่จริงครับมันอาจจะเกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นกลางคืนก็คือพืช CAM มันตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ตอนกลางคืนนะครับเขียนครับตอบแล้วนะครับต่อไป26ครับผ่าตัดดูโครงสร้างใบท่านคิดว่าไลท์เรียกชันครับก็คือปฏิกิริยาแสงเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นส่วนใดของพืชมากที่สุดถามก่อนพาริเซตอยู่ตรงไหน upper spongy lower ตรงไหนมีโคลพาสมากกว่ากันถูกโอเคนะครับตัดออกมาแล้ว2ตัวเลือกตอบตอบครับโอเคป่ะแค่นี้เองนะครับต่อไปจริงๆเซลล์มันไม่ได้ชิดนะครับนี่ครับเซลล์ไม่ได้ชิดอย่างหนาแน่นนะเซลล์จะต้องอยู่แบบหลวมๆอ่ะ
เซลล์ไม่ได้ชิดกันแน่นถ้าวาดภาพพาราไซต์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้อยู่ห่างกันบ้างแบบนี้คำถามอยู่ห่างเพราะอะไรครับนักเรียนบอกเหตุผลที่เพราะอะไรนี่คือพาราไซต์คลอโรพาสต์อยู่นี้ทำไมเซลล์อยู่ห่างกันอากาศครับนักเรียนครับแก๊สมันจะได้แพร่ดีแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเซลล์มันอยู่ชิดกันเกินไปแก๊สมันแพร่ไม่ได้โอเคไหมครับหลักการมีแค่นี้ครับถูกนะแก๊สเนี่ยมันจะได้ออกเข้าได้ง่ายขึ้นนะแค่นี้เองโอเคไหมครับก็ไปตามช่องว่างนะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปข้อสอบเรื่องมอชอมันง่ายมากเลยอ่ะอ่ะ31ไม่นะครับมันคือให้หมดเลยว่าคุยน่าจะเร่งให้จบภายในเสาร์หน้าครับบทนี้ใครไม่มาก็นั่นแหละเนาะเรียนวิดีโอเอาวันนี้อัดวิดีโอไว้ให้มวนลืมอัดมวนก็ต้องกลับไปช่วยตัวเองนะอ่านมากขึ้นอะไรพูดมากสวัสดีครับในกระบวนการสั่งข้อแสงพุ้ยครับ C3 สารตัวแรกไปรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์คือนะไลโบรุสบิสฟอสเฟตครับหรือเรียกว่า RUBP สายที่2ครับมาเรียนเขาได้กล่าวถึงการหายใจแสงของพืช C3 และ C4 ถูกต้องคำถามใครเกิดการหายใจแสงมากกว่าการตอบ C3 เกิดมากกว่า C4 แน่นอนครับกระบวนการนี้ครับเพราะ C4 มีกลไกการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตอบข้อขอใครครับนะครับโอเคไหมต่อไปนะครับ33ครับไล่หมดเลยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแสงที่ต้องใช้แสงครับที่ต้องใช้แสงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตอบคุยง่ายมากเลยข้อนี้ตัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไม่เกี่ยวถูกไหมครับตอบงองูน้ำงองูครับตัดน้ำออกไปน้ำต้องแตกครับโอเคนะน้ำแตกให้ออกซิเจนโอเคนะต่อไปอันนี้ค่อยว่ากันข้อนี้ถามไปอันนี้ไม่เด่นต่อไป37นะครับตัวรับขอแก้โจทย์ครับตัวรับอิเล็กตรอนที่ใช้ในการสลายกลูโคสและการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองครับเขาถาม2ปฏิกิริยานะ2ปฏิกิริยาตัวรับอิเล็กตรอน2ปฏิกิริยาการสลายกลูโคสก็คือการหายใจระดับเซลล์เราเรียกว่าเซลลูลาร์เรสปิเรชั่นแปลเป็นไทยว่าการหายใจระดับเซลล์ส่วนตรงนี้เป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโฟโตซินเทซิสตอบครูครับถ้าเป็นการหายใจระดับเซลล์ครับการใส่กลูโคสตัวรับก็คือตัดทิ้งครับอินี่พบได้เฉพาะในพืชครับตอบข้อตึงอินี่ผิดครับนักเรียนโอเคนะครับจริงๆแล้วตัวรับอิเล็กตรอนในปริยานี้จะมีอยู่2ตัวนะคือ NAD+ กับ2คือ FAD ส่วนตัวนี้คือ NAD+ ครับโอเคนะครับมี2ตัวต่อไป38โรงเขาถูกที่ให้อิเล็กตรอนในโฟโตซิสเต็ม2ใครให้ซิสเต็ม2ตอบเดี๋ยวแปลกถามแปลกแต่ตอบได้ใช่ไหม มันควรจะเป็นการดูดกลืนพลังงานแสงดีกว่าคำถามเนาะคำถามตรงนี้มันควรจะเป็นเรื่องของการดูดกลืนแสงดีกว่ามันไม่ควรจะเป็นคำว่าโรงเขาถูกที่ให้นะฮะแค่ว่า
นั้นถ้าเป็น Photo System 2เนี่ยก็คือ P680 ถ้าเป็น P700 คือ Photo System 1ข้อนี้อืมนะแปลกๆนะเข้าใจป่ะนะครับ39อันนี้ยังไม่เรียนข้ามไปก่อนนะครับ41เจอเลย CC มี RUBP ของคันวินอยู่ที่เหมือนชีทเพราะ CC คันวินเป็นการตรึงครั้งที่2ครับC2 ครับคันวินครับอยากได้กูโค้ดออกมา1บริกุลครับจะต้องใช้ RUBP กี่ตัวตอบตามคาร์บอนฟังให้ดีกูโค้ดมีกี่คาร์บอน6คาร์บอน RUBP 1ตัวจับ1คาร์บอนออกไซด์ต้องการ6คาร์บอนต้องใช้6คาร์บอนออกไซด์ต้องใช้6 RUBP โอเคนะครับก็คือ6คาร์บอนออกไซด์บวกกับ6 RUBP นะครับแบบนี้เพื่อนก็คือคูณ2อ่ะเข้าไปอ่ะ2รอบนะครับทันเนาะ43ครับตอบเลยครับ43ครับปริยาแสงและการตรึงเกิดที่ไหนตอบขอใครเฉลยเลย44นะครับข้อที่ถูกต้อง Photo System 2มีพลังงานสูงกว่า1ง่ายๆถ้าสูงกว่าวันมันจะส่งให้วันไม่ได้ฟังใหม่นะครับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากระบบแสงเนี่ยมันจะไปจาก2แล้วไปหา1ถูกไหมครับถ้า2ไปหา1 2มีพลังงานสูงมันจะให้1ไม่ได้2จึงต้องลดพลังงานลงเล่นจำภาพได้ปะที่ Photo System 2มีพลังงานสูงขึ้นและค่อยๆลงมาแบบนี้แล้วค่อยเข้าสู่ Photo System 1แสดงว่า PS2 ต้องมีพลังงานต่ำกว่า1ครับถึงจะให้1ได้ถ้าสูงกว่าให้ไม่ได้ภาพมันบอกมาแล้วตั้งแต่เรียนมาโอเคนะครับภาพจะเป็นที่ครูวาดรูปอย่างเงี้ยโอเคนะภาพจะเป็นที่ครูวาดรูปอย่างเงี้ยพลังต้องต่ำกว่าตอนนี้ผิดครับต้องต่ำกว่าครับต่อไปคันวินไซเคิลได้ผลลัพธ์สุดท้ายคือคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ผิดครับมันได้แค่ไตรโอสครับคาร์โบไฮเดรตโมโนโคเขาเรียกว่าโมเลกุลเล็กมากด้วยนะโมโนเมอร์เองนะครับไกลโคซิดคือการสลายไกลโคเจนให้ได้พาราเวนไกลโคซิดคือการหายใจระดับเซลล์มันจะสลายกลูโคสครับให้ออกเป็นพาราเวนตอบแล้วโอ้นับมันมีข้อให้ตอบแล้วหรือแค่ข้อเดียวนะครับต่อไป45ปริยาแสงที่เอาไปใช้ต่อในคันวินครับตอบโอ้เฉยเลย ATP กับ NADPS ชื่อเต็มๆคือ NADPS บวก S บวกนี่คือชื่อเต็มเขานะครับโอเคนะครับไปมาละทีนี้นะครับน่าสนใจข้อ46ในพืชนิวตันสายพันธุ์หนึ่งครับพบว่ามีไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงต่ำกว่าปกตินะครับพืชสายพันธุ์นี้จะพบลักษณะใดอื่นอีกนะครับเข้าใจไหมครับไซคลิกอิเล็กตรอนเป็นการถ่ายทอดแบบเป็นวัฏจักรมันจะใช้แค่ PS1 เพียงอย่างเดียวถามต่อเกิดโฟโต้เรสปายไหมครับขอโทษเกิดโฟโต้ไรซินไหมครับโฟโต้ไรซินคือการแตกตัวของน้ำไงแตกไหมไม่แตกไม่เกิดโฟโต้ไรซินก็คือไม่เกิดออกซิเจนเพราะน้ำไม่แตกผมไม่รู้ครับโปรดักต์จึงได้แต่อะไรได้แต่ ATP อย่างเดียวผลลัพธ์นะครับจะได้แต่ ATP อย่างเดียวและ ATP เนี้ยถามต่อมันจะถูกนำไปใช้ในปฏิกิริยาคันวิน2ที่คือปฏิกิริยา reduction และปฏิกิริยา regeneration นะครับโอเคนะครับ
ซึ่งการเกิดเช่นนี้เขาว่าการเกิดต่ำกว่าเนี่ยมันก็จะทำให้น่าจะดาวได้มั้งเนี่ยตอบอะไรเกิดขึ้น 1. ปฏิกิริยา reduction เกิดเป็นไงช้าครับนะเกิดช้าลงเกิดช้าลงก็เลยทำให้สร้างน้ำตาลได้ลดลงนะครับ2เกิดปฏิกิริยา regeneration ได้น้อยลงก็ตอบตามหน้าที่มันจะไปใช้งานโอเคครับตอบข้อไหนครับตอบแล้วเกี่ยวว่าตัวตายก็ไก่ภาวะอาการเหลืองซีดแคะแกนพวกนี้เกิดจากการขาดธาตุอาหารเช่นธาตุไนโตรเจนไม่เกี่ยวมีการสะสม ATP ในสโตมามากขึ้นจริงไหมครับไม่สะสมอ่ะมันเกิดน้อยๆจะสะสมได้ยังไงถูกไหมครับพูดง่ายคือต้องขาดได้ซ้ำใช่ไหมครับอัตราส่วน ATP NADH ต่อ ATP ลดลงมันต้องเป็นไงเพิ่มขึ้นถูกไหมครับถูกว่าเพราะมันได้ ATP ลดลงนะเปลี่ยนไปนะต้องเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อขอโทษผู้หญิงไม่เกี่ยวขอโทษเอาใหม่เอาใหม่อีเนี่ยไม่เกิดถูกไหมครับลืมไปมันเป็นไซคลิกนะครับชนะไม่เกี่ยวกับ NADPSต่อไปอัตราการสองแขนต่ำกว่าปกตินะต่ำกว่าปกตินะครับต่อไปยาค่ายาเอาเลยไหมข้อนี้เฮ้ยสั่งทำรายงานนี่ห้องที่เป็นอะงั้นยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยข้อนี้ข้ามก่อนให้พวกนี้ไปสืบค้นก่อนนะเดี๋ยวจะเอาข้อนี้ไปควิสพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะไปควิสพวกนี้ห้อง11จริงๆคำตอบมันอยู่ในฟุ้งนี่แหละอ่ะไกด์ไลน์ให้นี่เนาะไดรอนกับพาราควอดเนี่ยหลักการของไดรอนคือมันจะไปบล็อกการส่งนิวตรอนจากโฟโตซิสเต็ม2ไปหาวันนี่คือไดรอนแต่ถ้าเป็นพาราควอดเนี่ยมันจะไปบล็อกเอนไซม์ NADบวก NADP reductase ถ้าเป็นพาราควอดนะมันจะไปบล็อกตรงนี้ไปบล็อกตรงนี้ปุ๊บมันจึงทำให้ NADP บวกไอ้ NADP บวกเนี่ยมันวนกลับมารับอีโดนไม่ได้มันเลยไม่เกิดการสร้าง NADPS ขึ้นมาเข้าใจไหมครับพอไม่เกิดอีนี่ปุ๊บแต่เซลล์มี ATP เป็นไงสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเกิดก็มี ATP ATP มากขึ้นเรื่อยๆฟังดีนะแต่ไม่มีตัวรับตัวนี้ครับมาเป็นตัวรับเพราะเอนไซม์มันถูกยับยั้งถูกบล็อกจากพาราควอดใครว่ามันก็เลยทำให้คันวินไซเคิลเกิดไม่ได้นึกออกไหมครับคันวินเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้นำเอา NADPH ไปใช้งานไม่ได้เพราะมันสร้างไม่ได้ไงโอเคไหมครับมันก็เลยทำให้เซลล์เนี่ยมี ATP สูงขึ้นมันเลยทำให้ใบมีความร้อนใบเลยไหม้ครับนั่นเองครับนี่คือพาราควอดโอเคไหมครับซึ่งพาราควอดตาย 100% ไม่เหลือโอเคไหมครับเพราะมันขาดอีนี่แต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาอีเมื่อกี้ไดยูรอนมันแค่บล็อกตรงนี้เกิดขึ้นครับแต่สารแรกๆเนี่ยมันอาจจะสร้างอีนี่ได้อยู่นั้นมันจะไม่ตายทันทีเพราะพืชยังคงมีอีเนี่ยค้างอยู่บ้างมันเลยเกิดได้บ้างในช่วงแรกๆและมันจะค่อยๆตายทีหลังพูดง่ายคือตายช้ากว่าใช้พาราควอดเคยว่านั้นเกษตรกรจึงบอกว่าไม่ชอบไดรอนใช้แล้วควรเห็นผลช้าจดการเลยพาราควอดเลยแต่ผลเสียตามมาคือดินสะสมพาราควอดได้ดีกว่าเกิดสารพิษตกค้างได้มากกว่าโอเคนี่ประมาณนี้ใครได้ทำข้อสอบพูดนี้ไม่ใช่พูดไปพูดให้ได้แบบนี้นะอ่ะ
50ครับข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการโฟโตเรสปิเรชันกระบวนการนี้เกิดขึ้นในพืชสีเลยครับสีสันอ่ะต่อครับการหายใจแสงเกิดขึ้นกับต้นขิงครับต้นขิงเป็นพืชสี3ครับเอ้ยถูกดินะครับเกิดขึ้นในตอนกลางวันถูกแต่ไม่ได้เกิดกลางคืนครับผิดตรงนี้ครับโฟโตเรสปิเรชันจะต้องเกิดตอนกลางวันนะครับแสงแดดจ้าเป็นไปต่อไปมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากโฟโตเรสปิเรชันของต้นข้าวเฮ้ยก็จริงนี่ถูกครับและเกิดขึ้นในโคโรพาสเฮ้ยถูกป่ะเมื่อกี้ผิดครับเพราะการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นที่ไหนไมโตคอนเดรียครับท่านครับนะเกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดรียครับส่วนโคโรพาสเป็นคนใช้อะไร ATP ทีนี้ผิดอีกครับต้องเกิดขึ้นที่ขอโทษการใช้ ATP จะเกิดขึ้นที่โคโรพาสครับนี่ครับสลับกันจำได้ปะที่เอาไปใส่ให้กับไกโคเลตอะกินเซเลตอะไม่ใช่เลยคือไกกินเซเลตนะครับเข้าใจนะครับอ่ะผิดหมดละตัวจานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นต้นอ้อยจะมีโฟโตเรสปิเรชันสูงขึ้นอ้อยเป็นพืชสี่ไม่เกิดกระบวนการนี้จึงตอบข้ององูเพราะเงาะเป็นพืช43ครับโอเคนะครับฟังนี้นะฟังนี้นะดังนั้นภาวะแห้งแล้งปากใบจะปิดครับนักเรียนปากใบจะปิดทำให้ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในใบเนี่ยลดลงแต่ทำให้ความเข้มข้นของแก๊สออกซิเจนในใบเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมันจึงไปเร่งลูบิสโกให้มาจัดการกับออกซิเจนนั่นเองโอเคนะครับประมาณนี้ก็เลยไปมีผลต่อลูบิสโกให้มาเร่งปฏิกิริยานะครับพอใช่ไหมเหนื่อยยังเหนื่อยยังหรือต่อขอข้อสุดท้ายไป54ครับเขาทำแล้วพี่ว่า54แล้วขอจบวันนี้โอ้ my god อ่ะแบบฝันหนังสือเรียนขอ2ข้อสุดท้ายมาเลย2ข้อสุดท้ายอ่ะตอบช่วยกันเริ่มจากข้างบนวนตามเข็มนาฬิกาบนสุดครับคือสโตรมาวนตามเข็มวนตามเข็มต่อไปเป็นเยื่อหุ้มชั้นในอินเนอร์แมมเบรนต่อไปเป็นเอาเตอร์แมมเบรนวนตามเข็มนาฬิกาไปครับต่อไปเป็นเยื่อหุ้มไทลาคอยไทลาคอยแมมเบรนฉีกในครับนี่คือมีไหมเนี่ยลูเมนมีพอดีหรือไทลาคอยสเปซจุดให้ได้มาวะอ๋อจุดให้ลูเมนมาโอเคนะครับนี่คือกล้านุ่ม1กองหลายออเรียกว่ากาหน้านะครับและชี้ตัวนี้ครับรอยต่อระหว่างกานุ่มครับเรียกว่าสโตมาลาเมลลานะครับสโตมาลาเมลลาอ่ะเอามาตอบครับช่องภายในไทลาคอยด์ครับมีของเหลวเกิดขึ้นตอบลูเมนนะของเหลวภายในโครโมพาสตอบสโตรมาแนวตั้งของไทลาคอยด์เรียกว่ากานุ่มเยื่อชั้นนอกสุดเอาเตอร์แมมเบรนชั้นในอินเนอร์แมมเบรนเยื่อชั้นที่ขนานกับเยื่อหุ้มชั้นนอกของโครโมพาสต์ลำเลียงสารเข้าออกนี่คือเดี๋ยวนะครูว่าครูเขียนผิดว่ะเยื่อในโครโมพาสต์ที่เกิดปฏิกิริยาแสงครับขอโทษนี่เป็นอะไรครับทาราคอยด์เมมเบรนนะเยื่อชั้นที่ขนานกับชั้นนอกก็คืออินเนอร์เมมเบรนนะครับจดทันเมื่อกี้ข้อ
ขอสุดท้ายละแสดงว่าวันเสาร์หน้าคือจบบทนี้นะครับบทสุดท้ายคือสอนแค่2วันจบเลยน้ำจะขาดนะเพราะเราใกล้ปิดคอร์สแล้วนะครับเราเดินทางมาถึงปลายทางแล้วเดี๋ยววันเสาร์ควรจะปิดคอร์สก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้ววันเสาร์ก่อนสอบครูจะนัดมาติวโอเคปะวันอาทิตย์ไม่สอนวันอาทิตย์ถ้าไปอ่านหนังสือต่อนะครับประมาณนี้โอเคเนาะนี่ปิดคอร์สเร็วมากเลยตอนนี้คิดว่าเรียนไม่ทันได้ซ้ำเนี่ยต่อไปมาครับขอเริ่มต้นข้อ1อ่ะเขียนเลขกันเนาะให้ดูง่ายมาดูข้อ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อ่ะเอามาเติมครับ1คือ1คืออะไรเข้ามาที่ธนาคารครับได้8 1ได้8ครับตอบเลย1เข้าธนาคารออกมาเป็น8ครับตอบถูกต้องครับ1คือน้ำครับนักเรียนครับและ8คือออกซิเจนครับน้ำแตกตัวให้ออกซิเจนไงโอเคป่ะต่อไป3จะคู่กับปื๊ดมานี่3กับ4 3คู่3คู่5 4คู่6นะครับมา3คือตอบอะไรก็ได้เอาก่อนต่อได้หมดนะ ADP หรือ NADPS ก็ได้นะครับโอเคว่านั้น3คืออ่ะขอเป็น ADP นะครับแสดงว่า5จะกลายเป็นนี่ ADP กับ PI เพราะต้องคู่กันนะครับต่อไป4คู่6ครับ4คือและ6คือ ADP บวกต่อไปครับ2ครับตึงเข้ามาคือคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะได้ออกมาเป็นมันเป็นแป้งเดี๋ยววะเอา9ก่อน9คืออะไร9น่าจะเป็นไตรโอสเนาะตัวนี้ G3P มันเติมไลท์กับคันไว้ให้แล้วนะครับ G3P อาจจะไปสังเคราะห์เป็น10ซูโคสสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโน11เป็นกรดไขมัน12เอ้า7คือแป้งเหรอมันเป็นแป้งเหรอนะครับเห็นมั้ยแป้งเหรอแสดงว่า7นี้ออกมาจาก9เนาะก็เอาไปสร้างเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ในโคโลพาสอ่ะคิดว่าเป็น7แหละนะครับ7ไม่เป็นแป้งมันเป็นแป้งนะมันเป็นแป้งนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้อ่ะฟังให้ดึงทำไม12เป็นสิ่งที่เราไม่เคยพูดมาก่อนได้เลยเล่าให้ฟังพวกเนี้ยเขาเรียกว่า second metabolite ของพืชเล่าให้ฟังนะนะเป็นความรู้ไว้นะครับจริงๆแล้วที่เราเรียนกันจริงๆเนี่ยในม.ปลายหรือม.ต้นเนี่ยเราจะพูดแค่ปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงแล้วมันได้ออกมาแค่น้ำตาลอันนี้คือ primary metabolite หรือ primary metabolism นี่คือปริยาหลักที่เราเรียนกันมาในมัธยมและจบอยู่แค่นี้แต่พอเราเรียนต่อมหาลัยเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่พืชสร้างจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแค่น้ำตาลเข้าใจป่ะมันออกมาเป็นกรดไขมันก็ได้มันออกมาเป็นสารที่ชื่อว่ากรดอะมิโนก็ได้มันอาจจะออกมาเป็นสารบางอย่างที่มีค่าเป็นอะมิโนเป็นกรดก็ได้นึกง่ายๆเช่นมะนาวมะกรูดครับนะครับมันสร้างออกมามันไม่ได้สร้างเป็นแป้งมาสะสมที่ผลมันออกมาเป็นพวกกรดต่างๆนี่เขาเรียกเป็น secondary metabolism ก็คือการเอาน้ำตาลเนี่ยมาเปลี่ยนโครงสร้างใหม่นะครับเป็นผ่านวีที่2เพื่อสร้างออกมาเป็นสารที่มีความจำเพาะกับพืชนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวโค้ดให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นกรดเปลี่ยนไปเป็นไขมันขึ้นอยู่กับยีนพืชนั้นๆเป็นตัวโค้ดอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเรียนลึกไปละไอ้ตอนครูเรียนตอนปอโทเรื่องนี้นะปอตีครูก็ไม่ได้สอนครูหรอกนะครับนะเขาบอกแค่ว่ามันเป็น secondary metabolite แต่สุดท้ายคือประเด็นตอนปอโทว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นบ้างประวัติเนี้ยนะเอาไว้ว่าถ้ารู้ต่อมันเป็น
ผ่านมือที่2ที่เกิดขึ้นนะเพื่อเอาไปสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้ครับโอเคมีคำถามไหมครับใครมีอะไรก็สวัสดีครับ